รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านค่ะวันนี้ครูจะมาพบกับนักศึกษาในรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพรหัสวิชาอช .11002 ระดับประถมศึกษาค่ะซึ่งวันนี้ครูก็มีเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษา2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1การวางแผนในการฝึกทักษะอาชีพค่ะและเรื่องที่2การฝึกทักษะอาชีพค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะวันนี้ครูก็มีกิจกรรมมาให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยคำถามง่ายๆ2ข้อค่ะข้อ1ให้นักศึกษาบอกความสำคัญของการวางแผนข้อ2ให้นักศึกษาบอกประโยชน์ของการจดบันทึกทักษะอาชีพซึ่งคำถามทั้ง2ข้อนี้นะคะนักศึกษาสามารถทำแล้วก็บันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้เลยค่ะแล้วก็คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหากันในเรื่องที่1 นะคะการวางแผนในการฝึกทักษะอาชีพค่ะ
ทำไมการวางแผนนะคะถึงสำคัญในการฝึกทักษะอาชีพเนื่องจากว่าการวางแผนนั้นเป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการวางแผนเป็นการกำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และการวางแผนเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในองค์กรได้อย่างชัดเจนทำให้คนในองค์กรสามารถทราบว่าตนเองมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรที่สำคัญนะคะก็จะเกิดการประสานงานที่ดีภายในระบบขององค์กรนั่นเองค่ะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักศึกษาได้ไปสำรวจแหล่งเรียนรู้และก็สถานที่ฝึกทักษะอาชีพแล้วในสัปดาห์นี้นักศึกษาจะต้องมาวางแผนในการฝึกทักษะอาชีพนะคะเนื่องจากการวางแผนนั้นมีความสำคัญดังที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะวางแผนในการฝึกทักษะอาชีพได้นะคะนักศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้เพื่อทำให้การวางแผนของนักศึกษานั้นประสบผลสำเร็จได้ดีค่ะ 1. ความรู้และทักษะที่ต้องฝึกอาชีพนักศึกษาก็ควรมีการสำรวจตนเองนะคะว่าตนเองนั้นมีความชอบมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรที่สำคัญมีความถนัดในด้านใดเนื่องจากหากเมื่อคนเราทำอะไรที่มีความถนัดและความสนใจแล้วนั้นโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนั้นจะมีได้มากกว่านั่นเองค่ะเมื่อเราทราบถึงความถนัดและก็ความสนใจของเราแล้วนะคะก็ต้องมาคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในของเราด้วยนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายในชุมชนหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมหรือความพร้อมของตัวเราเองนั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเมื่อวิเคราะห์ตนเองได้แล้วก็ต้องนำมาแยกแยะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ4เรื่องค่ะเรื่องที่1 นะคะศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเนื่องจากว่าเมื่อนักศึกษาสนใจอาชีพใดแล้วก็ศึกษาถึงอาชีพนั้นจะทำให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างที่สำคัญอาจจะทราบทักษะเบื้องต้นในการทำงานทำให้นักศึกษามีความพร้อมได้นั่นเองค่ะ 2. สร้างลักษณะนิสัยในการทำงานคือในการทำงานทุกสิ่งนะคะนักศึกษาจะต้องมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบและที่สำคัญนะคะก็ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากว่าหากเราทำงานภายในองค์กรทักษะนี้จะมีความสำคัญมากนั่นเองค่ะ 3. การฝึกปฏิบัติงานและการทดลองงานนะคะการฝึกปฏิบัติงานและการทดลองงานนั้นจะทำให้นักศึกษาทราบว่าตนเองมีความชอบแล้วก็การปฏิบัติงานในด้านใดๆเช่นหากนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในหลายๆแห่งบางงานนักศึกษาอาจจะถนัดหรือมีความชอบแต่บางงานนักศึกษาอาจจะทำไม่ได้ดีนั่นก็เป็นการที่นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกอาชีพนั่นเองค่ะการฝึกวางแผนการทำงานนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากเนื่องจากมีคำกล่าวที่ว่าการวางแผนการทำงานดีย่อมมีความสำเร็จไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นหมายถึงการวางแผนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะนักศึกษาควรฝึกลักษณะนิสัยในการวางแผนให้ติดตัวไปเช่นการวางแผนการเรียนรายวันรายวิชาหรือแม้แต่รายภาคเรียนโดยเฉพาะการวางแผนในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรที่ตลอดหลักสูตรนักศึกษาต้องทำถึง200ชั่วโมงหากนักศึกษาไม่มีการวางแผนอาจจะไม่จบภายในภาคเรียนที่กำหนดตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ค่ะเมื่อเราทราบถึงสิ่งต่างๆทั้ง4เรื่องที่เรากำหนดแล้วนะคะเราก็จะมีการมาทราบถึงขั้นตอนต่อไปก็คือข้อ2วิธีการฝึกนั่นเองค่ะนักศึกษาคงจะทราบแล้วนะคะว่าในการฝึกทักษะอาชีพส่วนใหญ่นั้นจะเน้นที่การฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งนักศึกษานั้นสามารถเมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำกลับมาทบทวนที่บ้านได้เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ความชำนาญหากนักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถกลับไปทบทวนเพิ่มเติมได้เช่นนักศึกษามีการไปเรียนรู้การทำเค้กกล้วยหอมนะคะกลับมาที่บ้านอาจจะพบว่าที่ชุมชนของนักศึกษานั้นมีกล้วยน้ำว้าเยอะก็มาแปรรูปเปลี่ยนเป็นเค้กกล้วยน้ำว้าหรือเมื่อมองไปดูในสวนนะคะก็มีมะพร้าวอยู่ก็สอยมะพร้าวกลับมาแล้วก็มาทำเป็นเค้กมะพร้าวเพื่อให้เกิดสนองต่อความต้องการของการตลาดก็จะสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ
3แหล่งฝึกอาชีพนะคะแหล่งฝึกอาชีพนั้นนักศึกษาก็ควรวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกฝึกอาแหล่งฝึกอาชีพที่ใกล้บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะคะทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเป็นต้นซึ่งแหล่งฝึกอาชีพนี้ก็มีหลายแหล่งด้วยกันนะคะทั้งแหล่งฝึกอาชีพที่เป็นของเอกชนแล้วก็แหล่งฝึกอาชีพที่เป็นของรัฐบาลซึ่งแหล่งฝึกอาชีพบางแห่งของรัฐบาลเมื่อฝึกอาชีพจบแล้วนอกจากจะมีงานได้ฝึกอาชีพได้ความรู้แล้วบางครั้งก็มีงานรองรับด้วยอีกเช่นกันโดยนักศึกษาสามารถคัดเลือกแล้วก็สนใจและเข้าไปเรียนรู้ได้เช่นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่งค่ะซึ่งในโลกยุคดิจิตอลและยุคปัจจุบันนี้นะคะแหล่งฝึกอาชีพนอกจากจะเป็นสถานที่แล้วก็ยังมีแหล่งฝึกอาชีพอีกแหล่งหนึ่งที่สะดวกประหยัดแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานักศึกษาทราบไหมคะว่าแหล่งฝึกอาชีพประเภทใดค่ะแหล่งฝึกอาชีพที่ครูกำลังพูดถึงนี้ก็คือแหล่งฝึกอาชีพผ่านสื่อออนไลน์นั่นเองค่ะแหล่งฝึกอาชีพประเภทนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลาทั้งสถานที่นะคะแค่นักศึกษามีความพร้อมนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสื่อออนไลน์นี่เช่นอะไรบ้างนะคะง่ายๆเลยใกล้ตัวเรานะคะยกสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตขึ้นมามีแอปพลิเคชันหลากหลายที่นักศึกษาได้เรียนรู้เช่น YouTube Facebook LINE Instagram Twitter นอกจากจะเรียนรู้ได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายสามารถดูซ้ำได้ตลอดที่ไม่เข้าใจหรือดูรีรันนั่นเองนะคะในแหล่งฝึกอาชีพข้อ3นี้นะคะก็สังเกตว่ามีหลายแหล่งฝึกเมื่อเราได้ทั้งการคัดเลือกข้อมูลที่ถูกต้องวิธีการฝึกและแหล่งฝึกนักศึกษาก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ตนเองว่ามีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำมากำหนดวันเวลาในการฝึกอาชีพนั่นเองค่ะสรุปนะคะในการวางแผนการฝึกทักษะอาชีพนะคะนักศึกษาก็ต้องคำนึงถึง4เรื่องด้วยกันดังนี้ค่ะเรื่องที่1ความรู้และทักษะที่ต้องฝึกอาชีพ2วิธีการฝึกอาชีพ3แหล่งฝึกอาชีพ4วันเวลาในการฝึกอาชีพค่ะเมื่อเราได้วางแผนการฝึกทักษะอาชีพแล้วต่อไปมุ่งเข้าสู่การฝึกทักษะอาชีพค่ะในการฝึกทักษะอาชีพนะคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้อาชีพของเราประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะก็คือการจดบันทึกนั่นเองค่ะเนื่องจากการจดบันทึกนั้นเป็นการมีข้อมูลที่ดีไว้ช่วยให้เราได้ตัดสินใจแล้วก็ทราบขั้นตอนในการดำเนินงานนะคะว่าการดำเนินงานของเรานั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใดหากเกิดปัญหาก็สามารถนำข้อมูลที่เราจดบันทึกไว้นั้นแก้ไขได้ทันท่วงทีที่สำคัญยังเป็นการมีข้อมูลที่ดีวางแผนไว้ในอนาคตได้ด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของการจดบันทึกมีด้วยกันหลากหลายข้อดังนี้ค่ะ1เพื่อป้องกันการลืม2เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ3เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน4ทราบข้อบกพร่องและก็แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ5เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบการดำเนินงานแต่ละครั้ง6เป็นการควบคุมติดตามการดำเนินงานและก็7เป็นข้อมูลในการวางแผนไว้ใช้ในครั้งต่อไปค่ะหลักในการบันทึกกิจกรรมและก็รายการต่างๆนะคะก็มีหลักง่ายๆ3ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะข้อ1นะคะนักศึกษาต้องบันทึกเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอนะคะที่สำคัญต้องบันทึกให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าหากทิ้งไว้นานไปเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์บางครั้งนักศึกษาอาจจะจำไม่ได้นั่นเองค่ะข้อ2ต้องมีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบนะคะพอถ้าเราไม่มีระบบแล้วเวลาเราทำอะไรนานๆไปก็อาจจะลืมหรือว่าคนอื่นเวลาที่ย้อนกลับมาดูของเราก็อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้นั่นเองค่ะ3ข้อความก็ต้องถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายและที่สำคัญนะคะต้องเป็นประโยชน์ต่อการฝึกทักษะอาชีพค่ะจากที่เราได้รู้หลักการกันแล้วนะคะครูก็มีข้อเสนอแนะในการบันทึกรายการต่างๆให้นักศึกษาเพื่อให้จดบันทึกได้อย่างเป็นระบบตามที่ครูกล่าวมาค่ะข้อ1ต้องเขียนด้วยตัวหนังสืออ่านง่ายสะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะคะข้อ2การบันทึกต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังนะคะเนื่องจากว่าหากเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะสามารถมาย้อนดูเหตุการณ์แล้วก็สามารถแก้ไขได้ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาขึ้นนั่นเองค่ะข้อ3นะคะในการบันทึกตัวเลขนะคะนักศึกษาเราก็ต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคนะคะ
โดยนับจากจุดทศนิยมไปทางซ้ายมือทุก3หลักดังที่นักศึกษาเห็นในจอดังด้านนี้นะคะก็คือเราได้รับเงินค่าขายสินค้าจำนวน 100,000 บาทจะเห็นว่าหลังจากจุดทศนิยมเลข0 2ตัวนะคะครูก็จะนับเลข0มา3ตำแหน่งนะคะแล้วก็ใส่เป็นเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายคอมมานั่นเองค่ะลักษณะของการจดบันทึกข้อมูลนะคะเราแบ่งง่ายๆออกเป็น2ลักษณะค่ะลักษณะที่1นะคะก็คือการบันทึกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินและลักษณะที่2การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละลักษณะกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรการบันทึกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลที่พบในชีวิตประจำวันเป็นการบันทึกเพื่อป้องกันการลืมหรือเตือนความจำเช่นการบันทึกการนัดหมายต่างๆโดยการบันทึกข้อมูลประเภทนี้จะไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินดังที่นักศึกษาจะเห็นได้ในจอทางด้านขวามือของครูนะคะช่องบันทึกรายการเราก็จะทำง่ายๆประกอบไปด้วย3ช่องด้วยกันค่ะช่องแรกก็คือช่องวันเดือนปีนะคะช่องที่2เป็นช่องเกี่ยวกับรายการที่เราจะลงและช่องที่3เป็นช่องหมายเหตุซึ่งบางครั้งเราอาจจะลงเป็นจำนวนดังตัวอย่างนะคะการบันทึกข้อมูลลักษณะที่2นะคะก็คือการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบันทึกข้อมูลประเภทนี้นะคะส่วนมากจะใช้วิธีในการทำทะเบียนหรือว่าทำบัญชีมักใช้หลักเกณฑ์ในการลงบัญชีรายรับรายจ่ายโดยการบันทึกข้อมูลประเภทนี้เราสามารถแยกออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบที่1 นะคะเป็นการใช้บัญชีหน้าเดียวมีรายรับรายจ่ายอยู่ด้วยกันลงรายการเรื่อยๆไปในแต่ละวันค่ะรูปแบบที่2 นะคะเป็นการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายไว้คนละด้านข้างของหน้าบัญชีค่ะรูปแบบที่3 นะคะแยกบัญชีรายรับ1เล่มแล้วก็บัญชีรายจ่าย1เล่มโดยรูปแบบนี้นะคะก็คือเราจะมีบัญชี2เล่มนั่นเองค่ะพูดมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาอาจจะงงว่าเอ๊ะครูมาบอกว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครูก็มีรายละเอียดมาให้นักศึกษาได้ดูค่ะในจอทางด้านขวามือนะคะรูปแบบที่1 นะคะก็คือรูปแบบการบันทึกบัญชีหน้าเดียวมีรายรับรายจ่ายอยู่ด้วยกันค่ะรูปแบบนี้นะคะเราก็จะมีช่องรายการคือช่องวันเดือนปีช่องรายการรายรับรายจ่ายคงเหลือและก็ช่องหมายเหตุค่ะโดยการลงรายการนะคะเราก็จะเริ่มจากการลงรายการเป็นวันนะคะเช่นในด้านบนนะคะก็จะมีวันที่1 นะคะเมษายนรายการรายรับรับเงินค่าขายไก่ 8,000 บาทก็จะลงในช่องรายรับนะคะรายการที่2ก็คือจ่ายเงินค่าไฟฟ้านะคะ524บาทก็ไปลงในช่องรายจ่ายรายการที่3จ่ายเงินค่าอาหาร365บาทก็ไปลงในช่องรายจ่ายจากนั้นนะคะในช่องคงเหลือเราก็เอารายรับตั้งแล้วก็ลบด้วยรายจ่ายนะคะก็จะเหลือเงินทั้งสิ้น 7,111 บาทนะคะหลังจากนั้นก็จะมาลงรายการในวันที่2ต่อไปเรื่อยๆซึ่งรูปแบบนี้ก็คือพอลงรายการในแต่ละวันเสร็จนักศึกษาก็จะต้องมาลงยอดคงเหลือในแต่ละวันด้วยเช่นกันพอทำไปจนครบเดือนเราค่อยมารวมยอดทีหลังนะคะในช่องเวลาครบเดือนแล้วช่องรายรับทั้งสิ้นค่ะรูปแบบที่2นะคะเป็นการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายไว้คนละด้านข้างของหน้าบัญชีนักศึกษาจะเห็นว่ารูปแบบนี้นะคะอาจจะลงง่ายนะคะเนื่องจากว่าแยกช่องไปเลยนะคะเป็นช่องรายรับและช่องรายจ่ายนั่นเองค่ะโดยแต่ละช่องนะคะก็จะมีช่องรายการเหมือนกันดังนี้ค่ะ1ก็คือช่องวันเดือนปีนะคะ2ก็เป็นช่องรายการ3เป็นช่องจำนวนเงินและสุดท้ายเป็นช่องหมายเหตุนะคะทั้ง2ด้านทั้งด้านรายรับและรายจ่ายโดยเวลาที่เราลงรายการนะคะเราก็จะลงรายรับเนี่ยที่ช่องรายรับรายจ่ายที่ช่องรายจ่ายในละวันจากนั้นก็มาสรุปในยอดคงเหลือในแต่ละวันที่ช่องรายรับทำเช่นเดียวกันกับการลงบัญชีประเภทแรกค่ะประเภทที่3ลักษณะที่3นะคะก็คือการแยกบัญชีเป็นรายรับ1เล่มแล้วก็รายจ่าย1เล่มแบบนี้นะคะรูปแบบนี้นักศึกษาจะต้องมีบัญชีทั้งสิ้น2เล่มซึ่งแบบนี้ก็อาจจะลงง่ายอีกเช่นกันเพียงแต่ว่านักศึกษาบางท่านอาจจะเกิดความยุ่งยากในการที่ต้องมีบัญชี2เล่มนั่นเองค่ะ
โดยการลงบัญชีนะคะก็ต้องลงเป็นแบบในแต่ละเดือนลงเป็นเลขที่ลงมานะคะส่วนรูปแบบนี้เลขที่บัญชีนั้นรูปแบบบัญชีจะแตกต่างจาก2แบบแรกเรามาดูรายละเอียดกันค่ะรูปแบบของบัญชีจะเริ่มจากช่องที่1เป็นช่องเลขที่นะคะช่องที่2เป็นช่องรายการช่องที่3เป็นช่องวันเดือนปีแล้วก็ช่องที่4เป็นช่องจำนวนเงินและช่องสุดท้ายเป็นช่องหมายเหตุนั่นเองค่ะเราก็จะลงบัญชีไปแต่ละรอบนะคะจนครบเสร็จแล้วก็มาสรุปเป็นรายเดือนนั่นเองค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบรูปแบบของการบันทึกบัญชีแต่ละแบบแล้วนะคะครูนะคะก็มีข้อเสนอแนะให้นักศึกษาฟังนะคะว่านักศึกษาหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะการบันทึกบัญชีมันมีแค่3รูปแบบนี้เหรอไม่จำเป็นนะคะเพราะว่านักศึกษาบางท่านนะคะอาจจะมีความสามารถในการจำแล้วก็การบันทึกบัญชีแบบไม่มีรูปแบบแต่ว่าตนเองนั้นมีความเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้ดีมากกว่ารูปแบบที่ครูนำเสนอไปก็ได้ค่ะซึ่งการบันทึกบัญชีนี้นะคะไม่จำเป็นต้องยึดรูปแบบที่ครูว่านะคะแต่เพื่อความสะดวกและก็คนอื่นสามารถเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้นักศึกษาก็ควรแยกเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นต้นค่ะในการฝึกอาชีพนะคะอาจจะเกิดปัญหามากขึ้นเป็นระยะมากน้อยแตกต่างกันนั่นเองซึ่งนักศึกษานะคะก็ควรที่จะปรึกษากับผู้รู้ครูอาจารย์ภูมิปัญญาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในการฝึกอาชีพของตนเองบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนพี่น้องก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เช่นกันค่ะขอเพียงว่านักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวหรือว่าตัดสินใจแก้ไขปัญหาไปในทางที่ผิดเท่านั้นค่ะผิดในที่นี้ก็คือครูหมายถึงผิดกฎหมายผิดทํานองคลองธรรมผิดจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมซึ่งจะส่งผลให้การบันทึกการฝึกทักษะอาชีพของนักศึกษานั้นไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนที่เราได้พูดคุยกันนะคะวันนี้ครูก็มีคำถามที่ฝากนักศึกษาไว้เพื่อนักศึกษาได้กลับไปทบทวนคิดแล้วก็กลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อนำมาส่งครูในการพบกลุ่มครั้งต่อไปค่ะโดยคำถามมีอยู่ว่าให้นักศึกษาวางแผนในการฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจอย่างน้อย1อาชีพนะคะโดยเริ่มการวางแผนตั้งแต่การตัดสินใจเลือกอาชีพวิธีการฝึกอาชีพแหล่งฝึกอาชีพและก็ระยะเวลาในการฝึกอาชีพค่ะเมื่อนักศึกษาเลือกการฝึกอาชีพได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาได้บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในการประกอบอาชีพใน1เดือนแล้วก็นำมาส่งครูค่ะโดยคำถามทั้ง2ข้อนี้นะคะไม่จำเป็นต้องส่งครูพร้อมกันนะคะเมื่อเสร็จข้อใดก่อนก็สามารถนำมาส่งครูก่อนได้เลยค่ะThank you.
นี้ครูขอจบประเด็นที่จะพูดคุยกับนักศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะคะครูก็หวังว่านักศึกษาทุกคนคงจะมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนที่เราได้พูดคุยกันค่ะหากนักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็ขอให้นักศึกษาได้กลับไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็บทเรียนที่เราได้พูดคุยกันวันนี้โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด QR Code เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ค่ะพบกันใหม่ในตอนที่3เรื่องการทำแผนธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ